เหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์แห่งพระผู้เป็นเจ้าโดยพนมเทียนนำเสนอโดยสองยามบทที่10ร้อยล้างแห่งเลทในพิธีดังกล่าวนี้ก็คือพิธีผูกสำทับเหล็กไหลให้คงตัวอยู่กับที่โดยไม่เคลื่อนย้ายตัวเองหรือมีอำนาจลี้ลับอื่นใดมาทำให้ปราศนาการสูญหายไปเสียและจะได้มอบเก็บไว้ในความดูแลรักษาไว้ที่บ้านท่านอัยการอันเป็นชาวคณะพักรวมทั้งตัวอาจารย์เองด้วยให้ความเคารพนับถือและไว้วางใจที่สุดในยุคนั้นเท่าที่สังเกตในความรู้สึกของผมเองตัวอาจารย์รวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาทุกคนล้วนรักใคร่ปรองดองสามัคคีกันดีที่สุดเรียกว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทีเดียวและทุกคนก็ล้วนเคารพให้ความไว้วางใจท่านอัยการทั้งสิ้นไม่เคยมีใครคิดว่าจะมีการเล่นตุกติกพลิกแพลงใดๆเลยถึงแม้ว่าเหล็กไหลในยุคนั้นจะมีมูลค่ามากมายนับจำนวนเป็นล้านล้านบาทก็ไม่มีใครคิดว่าใครจะคดโกงกันเพราะหลักสำคัญที่สุดของความสำเร็จผลซึ่งอาจารย์ได้ชี้แนะและย้ำเสียงหนักหนาก็คือความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันยึดมั่นในธรรมะนานาประการเป็นที่ตั้งตัวเหล็กไหลภายหลังจากนำออกมาให้ทุกคนได้พิจารณากันต่อหน้าต่อตากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำลงบรรจุในบาดไม้จำลองใบย่อมดังกล่าวเทน้ำผึ้งหล่อเลี้ยงไว้ต่อมาก็ปิดฝาบาดใช้น้ำตาเทียนหยดผนึกรอบรอยปิดของฝาบาดหรืออย่างที่เรียกกันว่าซีลกันทีเดียวจากนั้นก็พันทับอย่างประณีตระมัดระวังด้วยได้สายสินเสกคาถาจนหุ้มตัวบาดไว้ทั้งหมดประทับตราขี้ผึ้งกดรอยนิ้วติดกับเส้นได้ไว้อีกทีนึงอันเป็นความหมายว่าจะไม่มีใครมาลอบเปิดบาดนั้นได้อีกโดยไม่ให้ชาวคณะรู้เพราะถ้ามีการพยายามแกะหรือเปิดบาดที่บรรจุดังกล่าวออกรอยประทับนิ้วมือและเส้นได้ก็จะต้องขาดเอากันถึงอย่างนั้นเลยเพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมสบายใจด้วยกันทุกฝ่ายการทำกันอย่างเป็นทางการต่อหน้าลูกศิษย์ทั้งหลายแบบนี้เป็นเจตนารมณ์ของท่านอัยการเองที่จะให้ทุกคนเห็นว่าตัวท่านก็ต้องการจะแสดงความบริสุทธิ์ไม่เป็นที่ครหากันได้ในภายหลังการเก็บรักษานั้น 2-3 อาทิตย์แรกได้เก็บไว้ในเซฟประจำบ้านของท่านอัยการนั่นเองช่วงระยะเวลานั้นชาวบ้านแถวนั้นลือกันแซดอย่างประหลาดใจว่ามีแสงสว่างรุ่งโรจน์พวยพุ่งออกจากบ้านท่านอัยการด้วยแต่ไม่ทราบสาเหตุต่อมาเป็นเพราะท่านเองก็ไม่ค่อยจะไว้วางใจในด้านความปลอดภัยจึงได้เคลื่อนย้ายไปฝากเก็บไว้ในตู้เซฟอันแข็งแรงของธนาคารมีชื่อแห่งหนึ่งเช่าตู้นิรภัยของธนาคารฝากกันไว้เป็นกิจจลักษณะเลยรู้สึกว่าเป็นธนาคารเอเชียทรัสต์สาขาฝั่งทนทุกคนรอคอยด้วยความหวังว่าถ้าหากว่าเหล็กไหลก้อนนี้มีในทุนให้ราคางามมารับซื้อต่างก็จะได้ส่วนแบ่งกันไปตามอัตราส่วนซึ่งก็จะเป็นที่สุขสบายมั่งคั่งกันพอสมควรเพราะคนส่วนร่วมลำบากยากเย็นลงทุนลงแรงกันในยุคนั้นก็ยังไม่มากมายก่ายกองอะไรนักมีจำนวนอยู่เห็นจะไม่เกิน20คนเท่านั้นนี่หมายถึงลูกศิษย์รุ่นแรกกับเหล็กไหลก้อนแรกที่ตัดกันมาได้จะว่าอันที่จริงแล้วสำหรับเหล็กไหลก้อนแรกนี้ถ้าจะขายกันจริงๆในยุคนั้นก็คงจะขายได้แน่นอนแล้วแต่มีเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเป็นอุปสรรคสกัดกั้นทำให้ยังขายไม่ได้และไอ้ต้นเหตุแห่งการยังไม่ยอมขายให้แก่ใครก่อนนี่แหละมันเป็นเงาหรือรอยลางแห่งความวิบัติของหมู่ลูกศิษย์ในคณะถึงกับต้องแตกแยกกันเป็นก๊กเป็นเหล่ารุนแรงถึงขั้นแทบจะต้องล้างผลาญกันถึงชีวิตซึ่งถ้าท่านติดตามสารคดีเรื่องนี้ต่อไปความจริงมันจะค่อยๆ คลี่คลายตัวเองออกมาตามลำดับผมขอพูดไว้เสียก่อนตรงนี้เลยว่าถ้าก้อนแรกที่ตัดได้มาแล้วก็ขายไปในทันทีมากน้อยเท่าไหร่เป็นอีกเรื่องนึงได้เงินมาก็จัดแบ่งสรรให้ลูกศิษย์กันไปตามส่วนดังที่ได้ตกลงกันไว้แต่แรกป่านนี้ทุกคนก็คงสบายกันไปแล้วและตัวอาจารย์ชำนาญเองก็คงไม่ต้องดำดินหลบซ่อนหนีหน้าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้ปลอมแปลงฐานะไปเรื่อยๆผมจะเล่าถึงสาเหตุในข้อที่ว่า
เหตุใดจึงยังไม่อยู่ในฐานะจะขายเหล็กไหลก้อนนี้ได้ซึ่งมันกลายเป็นเรื่องที่เงื่อนงำสลับซับซ้อนนักขอให้ท่านอ่านติดตามไปด้วยอาการใคร่ครวญพิจารณาแล้วลองวิเคราะห์ดูเองก็แล้วกันนะครับผมจะไม่มีการข้ามตอนจะไม่มีการสรุปล่วงหน้าด้วยตัวเองแต่จะหยิบยกเอาแต่ละพฤติการมาเรียงให้ท่านอ่านตามลำดับไปเรื่องก็มีอยู่ว่าพอตัดได้ก้อนแรกแล้วนำไปให้ท่านอัยการและท่านอัยการก็นำไปฝากไว้ในที่ปลอดภัยมั่นคงที่สุดแล้วทางสำนักของอาจารย์ชำนาญซึ่งแน่ละทุกวันศิษย์จะไปชุมนุมสวามิภักดิ์กันอยู่ที่นั่นก็ได้มีการประทับทรงหลวงปู่ฤาษีตาไฟอันเรียกว่าเป็นครูของตัวอาจารย์เองนั่นแหละและศิษย์ทุกคนก็ยอมรับนับถือบูชากราบไหว้กันทุกคนความเคารพนับถือในตัวอาจารย์ชำนาญมีอยู่เท่าใดแล้วก็ตามแต่พอฤาษีตาไฟลงประทับทรงศิษย์ทั้งหลายก็จะยิ่งเคารพบูชาเสมอด้วยเทพเจ้าทีเดียวชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้จะให้ศิษย์คนใดทำอย่างใดหรือมีองค์การประกาศศิษย์มาเช่นไรทุกคนจะยินยอมปฏิบัติตามทั้งสิ้นโดยไม่มีใครบังอาจฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาดขอให้ท่านผู้อ่านตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ไว้ด้วยพอหลวงปู่เข้าทรงในร่างอาจารย์ชำนาญหลวงปู่ก็บอกกับศิษย์ทุกคนที่เข้าเฝ้าว่าบรรดาศิษย์ทั้งหลายก็ล้วนแต่เป็นคนมีบุญบารมีปฏิบัติธรรมมีสัจจะด้วยกันทั้งนั้นสำหรับก้อนแรกที่ตัดได้มานี้ยังไม่ควรจะจำหน่ายเพื่อเห็นแก่เงินทองเล็กน้อยแค่นี้จงเก็บรักษาไว้ก่อนเถอะขอให้ค้นหากันให้ได้รวมแล้ว3ก้อนแล้วจึงนำไปขายพร้อมกันเสียทีเดียวเลยปัจจัยที่ได้มาจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นก่อเป็นกรรมแบ่งกันแล้วก็จะได้กันคนละมากๆว่าเท่านั้นโดนข้อแนะนำกึ่งคำสั่งแบบนี้เข้าใครจะกล้าคัดค้านได้ล่ะครับในเมื่อทุกคนก็ประจักษ์ชัดกับตาแล้วว่าอันว่าหลวงปู่ของอาจารย์ชำนาญนั้นท่านยิ่งใหญ่ขนาดไหนตัดมาได้ก้อนแรกก็เพราะท่านช่วยการประทับทรงทำนายทายทักสิ่งใดก็แม่นยำราวกับตาเห็นไม่ว่าอะไรก็สำแดงอิทธิฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธากันเป็นที่ยิ่งอย่าว่าชี้นกเป็นไม้เลยชี้หมูเป็นหมาลูกศิษย์ก็ต้องคล้อยตามก็เห็นแล้วว่าก้อนแรกตัดมาได้ง่ายๆก้อน2ก้อน3มันจะไปไหนเสียถ้าหลวงปู่คอยช่วยพวกลูกช้างอยู่แบบนี้ไม่มีใครทักท้วงหรือคัดค้านเอาท่านจะให้รอให้ครบ3ก้อนเสียก่อนก็เอาวะยังไม่ขายก็ไม่ต้องขายกันละมาช่วยกันแสวงหาอีก2ก้อนต่อไปทุกคนรับสัจจะอย่างยินยอมพร้อมใจระยะถัดจากนั้นก็มีลูกศิษย์มาเพิ่มขึ้นอีกเช่นคุณอุทัยหรือนกเล็กน้องสาวชื่อนางตุ๋ยกับกลุ่มอื่นๆชักจะมามากหน้าหลายตาขึ้นทุกทีเท่าที่พอจำได้ก็มีพวกทางด้านจังหวัดระยองจันทบุรีแต่ผมจะขอพูดถึงกับบุคคลสำคัญในกลุ่มที่เพิ่มขึ้นมานี่คือพี่หงวนแกชื่อหงวนเหมือนกันแต่ไม่ใช่อาหงวนคนเดิมแกมาจากประแสนามเต็มก็คือคุณสงวนเจริญขวัญอันว่าพี่หงวนคนนี้ได้รับความบอกเล่าความเป็นมาทั้งหลายแหล่ของการไปตัดเหล็กไหลก้อนแรกได้จากไพโรธผู้อยู่ในเหตุการณ์ระทึกใจครั้งนั้นด้วยบังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในตัวอาจารย์ชำนาญเป็นอย่างยิ่งมาปวารณาตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยความนับถือเต็มที่ผมจำได้ว่าในวันแรกนั้นพี่หงวนโผล่ไปหาผมเป็นครั้งแรกที่ออฟฟิศที่ทำงานอันตั้งอยู่อาคารราชดำเนินถามหาชื่อผมเองก็ตกใจเอ๊ะใครกันว่าผมไม่เคยรู้จักมักจีมาก่อนการมาของพี่หงวนถือนามบัตรของคุณไพโรธมาแนะนำตัวเองแล้วก็ยื่นนามบัตรให้บอกว่าไพโรธให้ผมมาหาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของอาถรรพ์อันศักดิ์สิทธิ์ชนิดนี้ตัวแกเองก็สนใจศึกษาค้นคว้ามานานอีกอย่างนึงทั้งท้องถิ่นที่แกอยู่นั้นก็เต็มไปด้วยขุนเขาและถ้ำทานซึ่งไหนว่าเต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์ประเภทนี้เยอะแยะทีเดียวขอแรงให้ผมนำแกไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชำนาญหน่อยเถอะหน้าความที่ผมรักสนิทกับคุณไพโรธมาก่อนซ้ำยังมีจดหมายนามบัตรแนะนำคุณสงวนมาว่าบุคคลผู้นี้เป็นคนดีเป็นนักเดินป่าผู้ชำนาญสอดแสวงหาเหล็กไหลมาก่อนแล้วเป็นเวลานานคนนี้ไว้วางใจได้น่าเคารพเพราะเป็นคนซื่อสัตย์หมอช่วยจัดการพาคุณสงวนคนนี้ไปพบปะฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์ทีเถอะผ
ผมก็โอเคสบายมากผมยินดีพาไปถ้าลงได้รับการแนะนำและรับรองมาเช่นนี้จากคุณไพโรจน์แล้วก็ไม่มีอะไรจะขัดข้องคณะของเรายินดีต้อนรับเสมอก็เป็นอันว่าผมพาพี่หวนไปฝากตัวกับอาจารย์ซึ่งต่อมาพี่หวนคนนี้กับผมก็รักใคร่สนิทสนมกันมากอายุอานามก็อาวุโสแล้วมีลูกสาวลูกชายโตๆเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วผมก็เรียกพี่เรียกเชื้อไปตามวัยวุฒิและความรักชอบสนิทสนมท่านผู้นี้อยู่ในปูนสัก50ปีขนาดนั้นก็เรียกว่าจัดเป็นญาติผู้ใหญ่ขนาดอาผมได้คนหนึ่งเหมือนกันจึงเป็นอันว่าคณะพักของเราเพิ่มปริมาณขึ้นตามลำดับกับวันเวลาที่ผ่านไปเพราะกิตติศัพท์ของอาจารย์ชำนาญที่ล่วงรู้ไปทั่วในวงการว่าไปตัดเหล็กไหลมาได้แล้วสำเร็จก้อนหนึ่งที่ถ้ำสงัดเจดีย์สำนักสงฆ์โพธิสัตว์โตสระบุรีระหว่างลูกศิษย์เก่าและลูกศิษย์ใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาสวามิภักดิ์ล้วนรักใคร่สามัคคีกันดีเยี่ยมไม่มีใครอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันเลยกลมเกลียวกันดีเหมือนพี่น้องไม่มีใครถือว่าตัวเองเป็นศิษย์ใหม่หรือศิษย์เก่าก้นกุฏิถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดียิ่งแต่ไอ้ที่สำคัญที่สุดซึ่งศิษย์ทุกคนในขณะนั้นไม่รู้ตัวก็คือลาภสการที่ต่างคนต่างก็แบกประเคนเข้าไปให้แก่อาจารย์ชำนาญยังไม่คิดอะไรทั้งสิ้นคิดอย่างเดียวว่ารักนับถืออาจารย์เห็นอาจารย์เป็นผู้วิเศษเป็นสรณะและที่สำคัญเหนือสิ่งใดก็คือตัวอาจารย์จะเป็นผู้นำทางไปสู่ลาภผลอันเกิดจากการแสวงหาเหล็กไหลอาจารย์เริ่มสมบูรณ์พูนสุขแล้วครับไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองเครื่องอุปโภคบริโภคนานาชนิดสุดแต่ลูกศิษย์จะนำมาประเคนให้จนถึงที่จากบ้านกระจกกระจกอยู่กันอย่างฝืดเคืองแร้นแค้นก็อุ่นหนาฝาข้างขึ้นทันตาคนนู้นเอาตู้เย็นมาวางคนนี้ยกพัดลมมาตั้งคนนู้นเปลี่ยนชุดรับแขกให้เสบียงกลางสัพพอาหารจิปาถะท่านคงนึกออกนะครับสำหรับการที่คนคนหนึ่งเป็นที่เลื่อมใสของคนหลายๆคนในฐานะอาจารย์และหลายๆคนอันเรียกว่าลูกศิษย์นั้นรุมกันไปเอาใจประคบประงมอาจารย์ของเขาอย่างเต็มคราบวันหนึ่งวันหนึ่งในสำนักของอาจารย์ที่ตรอกวัดเทวราชกุญชรเดิมก็มีศิษย์รุ่นแรกๆคลุกกันอยู่ที่นั่นไม่เกิน10คนต่อมาในระยะหลังนับตั้งแต่ข่าวไปตัดเหล็กไหลสำเร็จเป็นก้อนแรกแพร่สะพัดออกไปก็มีบรรดาผู้เข้ามาปวารณาตัวเป็นศิษย์เพิ่มขึ้นทุกทีกลายเป็นหลายสิบคนขึ้นมาแล้วแทบจะจำหน้าค่าตากันไม่หวาดไหวหัวมันในบ้านอาจารย์งี้เป็นเทือกทีเดียวกลายเป็นแหล่งซ่องสมประชุมพลที่คับข้างพลุกพล่านยิ่งย้ำอีกครั้งว่าตอนนั้นพวกเรายังไม่เฉลียวคิดระแวงระวังอะไรทั้งสิ้นแต่ละคนที่มุ่งมั่นเข้าไปส่วนใหญ่ก็หนึ่งมาจากความอยากรู้อยากเห็นอยากจะแสวงหาความจริงและนอกเหนือไปกว่านั้นก็คืออยากจะมีส่วนร่วมอยู่ในมรรคผลที่จะเกิดขึ้นจากราคาจำหน่ายสูงลิบลิ่วยิ่งกว่าโคตรเพชรของเหล็กไหลนั่นเองข้างฝ่ายพวกผมอันจัดว่าเป็นศิษย์รุ่นเก่าก็อดไม่ได้เป็นธรรมดาที่จะต้องคุยโม้โอ้อวดขยายสรรพคุณของตัวอาจารย์คือช่วยกันประชาสัมพันธ์แถลงข่าวว่าอาจารย์คนนี้มีความเก่งกาจและเก่งจริงแค่ไหนบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้เป็นหน้าม้าก็เหมือนกับเป็นไปในตัวเพราะความเชื่อถือศรัทธาที่มีอยู่อย่างแน่นแฟ้นประกอบกับที่เคยเห็นชัดประจักษ์ตากันมาก่อนแล้วเมื่อพวกเรายิ่งเล่าอะไรให้ใครฟังก็เท่ากับเป็นการประกาศเรียกหาคนที่จะให้เร่เข้ามาสวามิภักดิ์กับอาจารย์มากขึ้นเป็นลำดับทุกทีกลายเป็นชมรมคณะใหญ่ยิ่งทีเดียวที่แหนเฝ้าเกาะติดแจอาจารย์กันอยู่ลงแบบนี้แล้วอิทธิพลในทุกด้านของนายชำนาญก็เกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้การประทับสงของหลวงปู่มีขึ้นอยู่บ่อยครั้งในระยะนั้นและทุกครั้งก็ยืนยันขอสัจจะจากลูกศิษย์ว่าขอให้เพียรพยายามแสวงหาต่อไปให้ได้ครบ3ก้อนเถิดแล้วจึงจะนำมาจำหน่ายเอาปัจจัยลาภผลที่ได้นั้นมาแบ่งกันแล้วส่วนหนึ่งก็แบ่งไปเป็นการทำนุบำรุงชาติศาสตร์กษัตริย์โดยขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้ตลอดไปอย่าเพิ่งหวังโลภคิดขายเสียอีเพียงก้อนแรกที่เพิ่งจะไปตัดมาได้นี้ก่อนเลยข้างลูกศิษย์ทั้งหลายก็ยอมรับคำอย่างมั่นคงเช่นกันสำหรับก้อนแรกนั้นผมก็ขอเรียนให้ทราบเสียเลยว่าถ้าหากจะขายกันจริงๆแล้วก็มีนายทุนอยู่คนนึงซึ่งพร้อมที่จะรับซื้อแล้ว
คือเสียสมศักดิ์แห่งอุดรธานีเห็นจะไม่พ้นรายนี้แน่จากข่าวกรองที่เชื่อถือได้เพราะรายนี้เป็นนักรับซื้อเหล็กไหลที่ยิ่งใหญ่จริงๆในยุคนั้นรายนี้เสนอราคามาให้แล้วเป็นมูลค่า40ล้านบาทครับผม40ล้านบาทเงินไทยไม่ใช่เงินกีบลาวหรือว่าเงินจีนคณะชาติสมัยเจียงไคเช็กยังปกครองแผ่นดินใหญ่อยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่2ไอ้40ล้านนี่อย่าว่าแต่เงินเลยครับเอาแค่เม็ดมะขามเปียกซึ่งไม่มีค่าอะไรเลยก็ยังหาได้ยากยิ่งจะไปแสวงหาไม้ครบได้40ล้านเม็ดโอ้โหตอนนั้นผมได้ยินแล้วแทบจะเป็นลมเพราะมันไม่ใช่เงินน้อยๆเลยอย่างผมถอนฟันคนตั้งอายุ25ปีจนถึง100ปีถ้าผมไม่ตายซะก่อนและทำงานทุกวันได้ผมก็ยังไม่มีปัญญาจะแสวงหาเงินจำนวนขนาดนี้มาได้ยกเว้นแต่จะเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองโกงชาติหรือช่อราษฎร์บังหลวงประกอบมิจฉาชีพประเภทค้าของเถื่อนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนเท่านั้นนายทุนดังกล่าวได้มาติดต่ออาจารย์จนถึงบ้านและเสนอขอซื้อในราคาดังกล่าวนี้ต่อหน้าลูกศิษย์ลูกหาที่ร่วมรู้เห็นอยู่ด้วยหลายคนเพราะกิตติศัพท์ของเหล็กไหลก้อนที่ไปตัดมาได้อันแพร่ไปทั่ววงการแต่ขายไม่ได้ไอ้ที่ขายไม่ได้ทั้งที่ลูกศิษย์ทุกคนนั้นก็คงอยากจะขายเอาเงินมาแบ่งกันก่อนก็เนื่องมาจากจำใจรับสัจจะกับหลวงปู่ไว้ทำให้ลูกศิษย์ทั้งหมดในครั้งนั้นพากันนึกเสียใจกันอยู่จนบัดนี้และในที่สุดก็กลายเป็นความเจ็บช้ำน้ำใจเครียดแค้นซึ่งเชื่อว่าในชีวิตนี้คงไม่มีใครลืมเลือนไปเสียได้อาจารย์ชำนาญไม่มีบทบาทอะไรในการปฏิเสธเรื่องการขายก้อนแรกนี้ก็บรรดาพวกผมอันเป็นคณะศิษย์ที่ถูกอาจารย์หรือหลวงปู่เข้าทรงก็ตามได้เกลี้ยกล่อมเป็นทุนเดิมไว้ก่อนแล้วช่วยกันยืนกรานเป็นเสียงเดียวว่ายังไม่ยอมขายซึ่งจะว่าเป็นความโง่เขลาแพ้รู้อะไรล่วงมาถึงณบัดนี้ผมก็ยอมรับละครับทบทวนตามปูมการค้นหาเหล็กไหลสั้นๆอีกครั้งนะครับก้อนแรกที่สำเร็จผลเดินทางกัน2ครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์16ครั้งที่2ตัดได้คือ16กุมภาพันธ์16ที่ถ้ำสงัดเจดีสำนักสงฆ์โพธิสัตโตนิคมทับกวางสระบุรีผ่านพ้นจากวันสำเร็จผลไปอีกสัปดาห์เดียวคนที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งที่มีพื้นเพจอยู่ทางปากใต้คือคุณอุทัยหรือนกเล็กและน้องสาวที่ชื่อคุณตุ๋ยนั้นได้ส่งข่าวให้ทราบว่าที่นครศรีธรรมราชมีแหล่งเหล็กไหลอีกแล้วหลายๆคนเห็นกับตาว่ามีแหล่งโผล่ออกมาแน่นอนซ้ำยังเคยมีคนเอาเทียนลนงอกย้อยออกมาเสียด้วยแต่ยังหาคนมือดีมีวิชาจะไปตัดมาไม่ได้จึงขอให้คณะของเราอันประกอบด้วยอาจารย์ชำนาญผู้เป็นประธานไปสำรวจและไปตัดมาเถิดเจ้าความคิดที่พวกเราทุกคนมีกันอยู่ว่าคณะเราล้วนมีบารมีมีโชคที่จะได้เหล็กไหลซ้ำยังมีหลวงปู่ฤาษีตาไฟเป็นแรงหนุนบันดาลช่วยให้อยู่แบบนี้ทำให้พวกเราทั้งหมดมีความเชื่อมั่นลำพองใจอย่างยิ่งแทบจะท้าทายได้ว่าขอให้รู้เถิดว่าที่ไหนมีเหล็กไหลอาจารย์ของเราจะต้องไปสำรวจแน่นอนอย่างไม่มีปัญหาอย่าว่าแต่เมืองนครศรีแค่นี้เลยที่ไหนก็ได้ทั่วแคว้นแผ่นดินไทยแลนด์แดนสยามนี่เราจะบุกไปให้ถึงจนได้นั่นแหละเมื่อข่าวส่งมาบอกเช่นนี้คณะลูกศิษย์ในชั้นเสนาธิการก็ลงความเห็นตรงกันหมดว่าน่าจะทดลองบุกบันกันลงไปที่นครศรีธรรมราชอีกสักแห่งเป็นไงกำหนดการออกเดินทางก็ตั้งขึ้นมาทันที23กุมภาพันธ์16คือวันที่ออกเดินทางมุ่งลงใต้วันนั้นตรงกับวันเสาร์แรม6ค่ำเดือน3ในการเดินทางครั้งนี้มีผมติดตามไปด้วยวันที่เดือนพ.ศ.วันอะไรขึ้นแรมอย่างไรเดือนไทยเรียกเดือนอะไรปรากฏชัดในปูบันทึกเดินทางแน่ชัดเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้อ่านไม่เชื่อคิดว่าสารคดีเรื่องนี้ผมโมเมนำมาสร้างนิยายโกหกขึ้นเองก็ขอท้าให้ท่านไปเปิดปฏิทินย้อนหลังไปยังพ.ศ.ดังกล่าวได้ว่าวันเดือนนั้นๆตรงกับที่ผมกำลังนำมาเล่าให้ท่านฟังอยู่นี่ถูกต้องหรือไม่หรือถ้าใครพบที่ผมเอ่ยอ้างชื่อเสียงเรียงนามมาแล้วก็จับมือสอบถามดูได้เลยวันเวลาดังกล่าวเป็นวันอยู่ในระหว่างตรุษจีนและวันตรุษจีนนี่ที่ทำงานทั่วไปส่วนมากมักปิด
และที่ทำงานของผมก็ปิดด้วยไม่น้อยกว่า5วันผมจึงมีโอกาสไปด้วยโดยไม่ต้องโดดร่มค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้บรรดาลูกศิษย์คันเสนาธิการคือผู้ที่พอจะมีรายได้มีฐานะอยู่บ้างก็เฉลี่ยแบ่งๆกันออกไม่ต้องให้อาจารย์ควักกระเป๋าแม้แต่สตางค์แดงเดียวนี่เป็นเจตนาและความพอใจที่จะกระทำเช่นนี้ของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายอยู่แล้วจะหาเหล็กไหลจำนวนค่า10ล้านทั้งทีหอบหิ้วเอาอาจารย์เป็นบุคคลสำคัญที่สุดไปทำพิธีตัดครั้นตัดได้ก็หวังว่าทุกคนจะต้องได้ส่วนแบ่งอยู่แล้วมันเรื่องอะไรที่จะต้องรบกวนให้อาจารย์ต้องควักกระเป๋าชักเนื้อด้วยจริงไหมครับท่านผู้อ่านเราไปกันในคราวนั้นประมาณ10กว่าคนเงินลงขันที่เตยกันมาได้ผมคิดว่าคงไม่หนี 20,000 บาทอันถือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการนี้สำหรับท่านอัยการท่านอาวุโสกว่าคนอื่นตำแหน่งก็ใหญ่กว่าคนอื่นเลยออกเยอะหน่อยคงจะร่วมหมื่นนั่นแหละครับสำหรับผมลงขันไปราว 4-5,000 บาทเป็นค่ารถไฟค่ากินอยู่ใครมีมากก็ออกมากใครมีน้อยก็ออกน้อยหรือใครไม่มีเลยฐานะค่อนข้างยากจนจะไม่ออกเลยเพราะไม่มีจะออกก็ไม่มีใครคิดรังเกียจเดียดฉันเป็นอื่นเพราะคณะลูกศิษย์ทั้งหลายที่มาร่วมอาจารย์เดียวกันร่วมหัวโจมท้ายกันชุดนี้มีฐานะแตกต่างกันออกไปมาจากทุกชั้นวรรณะทุกประเภทมีจุดประสงค์ตรงกันอยู่อย่างเดียวคือรักใคร่ศรัทธาในตัวอาจารย์และมุ่งมั่นที่จะแสวงหาเหล็กไหลตามกำลังของตนเท่าที่จะมีได้และก็ยังสมัครสมานสามัคคีกันดีเยี่ยมต่างให้ความรักนับถือกันไปตามวัยวุฒิคุณวุฒิและชาติวุฒิแบ่งปันช่วยเหลือกันได้เสมอฉันพี่น้องส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์มรรคผลที่จะได้รับอาจารย์ก็บอกให้เรารู้เข้าใจกันไว้ก่อนแล้วว่าบุคคลระดับไหนหมายถึงได้ลงทุนทรัพย์สนับสนุนในการนี้ลงไปแล้วควรจะได้ในอัตราส่วนใดเพราะฉะนั้นคนที่มีฐานะดีกว่าคนอื่นจึงไม่คิดรังเกียจรังงอนอะไรอยู่ใครมีก็จะจ่ายไปก่อนใครมีทุนทรัพย์มากก็จัดอยู่ในขั้นเสนาธิการผู้วางแผนใหญ่ลดหลั่นลงมาตามลำดับตัวผมเองตอนนั้นก็จัดว่าอยู่ในอันดับเสนาธิการกับเขาด้วยเหมือนกันเพราะควักกระเป๋าอยู่ค่อนข้างบ่อยแม้จะน้อยกว่าท่านผู้ใหญ่ที่มากมีทรัพย์กว่าผมบ้างบางคนก็ตามครั้งที่ไปนครศรีธรรมราชนี้ท่านผู้อำนวยการทีวีศรีในยุคนั้นก็ได้มาร่วมออกให้เป็นจำนวนไม่น้อยอยู่เหมือนกันทดแทนในแก่บุคคลชั้นแรงงานและเจ้าพิธีที่ไม่มีเงินจะออกตัวอาจารย์ท่านอัยการและตาฉิมลูกศิษย์ก้นกุฏิตีตั๋วชั้นพิเศษของรถไฟเป็นห้องนอนติดแอร์กันทีเดียวแหละคณะที่ไปด้วยกันในครั้งนั้นผมนึกออกเป็นราวๆได้อยู่บ้างก็มีอาจารย์ตาฉิมตัวผมเองเผชิญจังโก้เจ้าเก่าไพโรธท่านอัยการและแอดลูกชายนกเล็กและน้องสาวที่ชื่อคุณตุ๋ยและสุภาพสตรีอีกคนจำชื่อไม่ได้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตามไปในคราวนี้ช่วยอะไรได้บ้างและเพื่ออะไรทราบแต่เพียงว่าเป็นหนึ่งในจำนวนลูกศิษย์ของอาจารย์ชำนาญเหมือนกันแล้วก็มีหมวดกับจ่าอีก2คนคือจ่าใน10ตำรวจจรัญขอสงวนนามสกุลเป็นตำรวจรถไฟจะขอเรียกว่าพี่จ่าไปก่อนก็แล้วกันส่วนนายตำรวจที่ว่าเรียกง่ายๆว่าพี่กอบหรือหมวดประกอบสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายนี่ไปในฐานะนักสังเกตการเท่านั้นเองคืออยากจะไปดูให้รู้แจ้งเห็นจริงเสียมากกว่าอาศัยที่เป็นเจ้าหน้าที่รถไฟจึงให้ความสะดวกแก่คณะเดินทางของเราเป็นอย่างมากในการโดยสารรถไฟไปนอกจากนี้แล้วผมจะลืมใครบ้างก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันสำหรับคุณนกเล็กและคุณตุ๋ยก็จะขอบอกนามจริงเสียเลยคุณนกเล็กก็คือคุณอุทัยจีรวัชรินอยู่อำเภอร่อนพิบูรณ์นครศรีธรรมราชส่วนคุณตุ๋ยน้องสาวชื่อจริงคุณปราณีคงคาโปรดคอยติดตามความพิสดารต่อไปในเล่ม2